มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยอย่างเงี้ยมันจะเสียเกลือแร่เสียเหงื่อมากน้ำเนี่ยที่เป็นสีเหลืองว่าเราต้องใส่เกลือแร่ด้วยครับเพื่อที่จะทดแทนไม่งั้นเราจะเพลียมากนะครับจากจุดนี้ไปจุดพักฮะพักชั่วคราวเรามองเห็นยอดเขาไหมครับตอนนี้เมฆหมอกมันบังยอดเขานะครับแล้วก็เราเห็นสายน้ำอยู่นั่นคือจุดหมายที่เราจะขึ้นไปดูแต่เราอาจจะไม่ได้ปีนขึ้นไปถึงบนนั้นเราจะมานอนอีกยอดนึงครับเพื่อที่จะไปชมไปสำรวจความงามของน้ำตกแห่งนี้ฮะจากที่ไปก็อีกไกลครับใช้ระยะเวลาเดินทางอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงตอนนี้1ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ฮะยังอยู่ในที่ราบระดับเอียงอยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาเท่านั้นแต่ช่วงสุดท้ายเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่เหนื่อยมากเพราะมันจะมีความลาดเอียงมากกว่าปกติสังเกตดูเหมือนเราอยู่ตีนภูกระดึงแล้วมองถึงข้างบนอารมณ์แบบนั้นเลยไปต สวัสดีครับกลับมาสู่ช่วงของออโต้ซาลอนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับการบำรุงดูแลรักษาสีรถฮะในช่วงของออโต้ซาลอนนะครับจะเป็นช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิธีการรักษารถคันที่คุณรักนะฮะโดยเฉพาะผมเนี่ยมีรถที่ถือว่าเป็นรถเก่าฮะที่ผมซื้อมาเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่ผมก็ยังรักมันแล้วก็ยังใช้มันอยู่นะครับจนทุกวันนี้ก็ยังใช้สำหรับการเดินทางถ่ายรายการแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วไทยเลยฮะตอนนี้ฮะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เอกมัยครับแล้วที่นี่ก็คือที่ Glass Coating Club by Treborn ครับที่นี่ครับเขาจะมีนวัตกรรมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาเคลือบผิวรถของคุณนะครับให้ใสเหมือนแก้วเลยฮะแล้วดังนั้นนะฮะจะทำให้สีผิวรถของคุณเนี่ยจะยังคงความใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้จะเป็นรถเก่าแต่ว่ายังไงก็ตามฮะคุณขับรถเข้ามาที่เนี่ยเขาก็จะตรวจสภาพสีผิวของรถก่อนนะครับว่ามันอยู่ในสภาพแบบไหนแล้วจะต้องทำการบำรุงรักษาก่อนที่จะเคลือบสีอย่างไรบ้างฮะแต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนแล้วก็รู้จักวิธีการนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนที่ผมนำรถมาถึงที่นี่เขาเริ่มต้นการดูแลแล้วก็รับรถของเราอย่างไรบ้างครับLet's go.
Just touchdown in London town. ผู้ชมครับเพื่อให้การเสียเวลานะครับตอนนี้ก็มาพบกับผู้ช่วยผู้จัดการครับคุณกันวดีจีวาพรทิพย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วครับคุณเอ็นนะค่ะเป็นไงบ้างครับที่นี่ครับตอนนี้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการนะครับเป็นยังไงฮะกับงานบริการที่มีให้ก็ตอนนี้กลุ่มลูกค้าส่วนมากเราเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมจะเป็นส่วนมากครับนะคะกลุ่มรถจริงๆที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของรถยุโรปซะส่วนใหญ่หรือว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นนะคะที่เป็นค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นิดนึงนะคะอย่างผมเองฮะมีรถเก่ายอมรับเลยFord Escape ผมเครื่อง 3,000 ใช้มา10ปีนะครับก็บำรุงรักษาตามระยะแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสีเนี่ยก็ไปหมดแล้วก็ไปทำสีใหม่แต่ก็มองว่าทำยังไงที่จะให้ยังคงความสดของสีที่ทำใหม่มาเนี่ย อยู่อีกนานๆก็มีเพื่อนแนะนำมาว่าลองไปเคลือบแก้วดูสิได้ยินทีแรกผมว่าเอ๊ะมันก็มีหลายที่นะรับขัดสีให้ดูแบบเคลือบเงาอยู่ตลอดเวลาแล้วคำว่าขัดเงาทั่วไปกับเคลือบแก้วเนี่ยฮะมันแตกต่างกันยังไงครับตัวขัดเงาทั่วไปเนี่ยสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ขัดเงาเราจะเรียกว่าพวกโพลิเมอร์หรือเป็นพวกซิลิโคนนะคะพวกนี้เนี่ยถามว่าเขาให้ความเงาไหมให้ความเงาแต่เขาจะไม่แข็งตัวไม่แข็งตัวในที่นี้คือถ้าเป็นแก้วเนี่ยความแข็งจะคงอยู่บนสีผิวนะคะเราอาจจะเรียกเคลือบแก้วว่าเป็นการเคลือบสีกึ่งถาวรก็เป็นได้เพราะว่าตัวเคลือบแก้วเนี่ยสามารถอยู่บนรถเราได้นานนะคะแล้วถ้าสมมติว่าพอผมเคลือบเสร็จแล้วทั้งคันค่ะเจอหินมากระท้อจนประตูผมบุบผมต้องเอาประตูเนี่ยไปซ่อมแล้วเข้าศูนย์ทำสีอะไรต่างๆค่ะแน่นอนนะฮะไอ้ที่เคลือบมาหายหมดนี่ผมทำยังไงครับทำยังไงเหรอคะโทรมาหาเราเลยค่ะก็คือเรามีบริการในส่วนของการดูแลให้ลูกค้าตรงนี้นะคะเสียเงินเพิ่มไหมฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่ในคอนดิชันก็คือเรารับประกันให้6ชิ้นนะคะใน5ปีอันนี้คือรถใหม่ป้ายแดงรถใหม่ป้ายแดงค่ะอย่างผมรถเก่าป้ายดำรถเก่ากี่ปีฮะ3ปีค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มผมว่าทำครั้งเดียวก็คุ้มเลยครั้งเดียวคุ้มเลยค่ะแล้วถ้าระหว่างระยะดูแลรับประกันนะครับเราไม่ได้ชนไม่ได้อะไรเลยฮะแต่รู้สึกว่ามันคุ้นๆมองๆยังไงฮะมีบริการอะไรพิเศษไหมครับตัวนี้เนี่ยปกติเรามีดูแลให้อยู่แล้วทุก6เดือนนะคะเป็นเซอร์วิสต่อเนื่องหลังจากที่ทำวันแรกเนี่ย6เดือนปุ๊บเราจะมีติดตามลูกค้าให้มารับบริการตรวจเช็คสภาพสีเคลือบแก้วครับตัวนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกค่ะถ้าไปเคลือบธรรมดาข้างนอกนะฮะมี 3,000 บวกใช่ไหมใช่เราก็จะดูแลตั้งแต่ล้างสีดูดฝุ่นนะคะให้ลูกค้าดูแลในส่วนของพวกขนแมวอ่อนๆนะคะอันนี้เราจะขัดออกให้เป็นการรีทัชให้เขายังดูสดใสเหมือนเดิมแล้วก็ลงทรีทเมนต์ให้ด้วยช่วยแนะนำนิดนึงนะฮะเวลารถเข้ามาถึงที่แล้วจุดแรกเลยการให้บริการเริ่มจากอะไรก่อนครับเริ่มจากอะไรก่อนนะคะเราก็จะมีในส่วนของเรื่องการรับรถตรวจสภาพรถนะคะตรวจริ้วรอยต่างๆของรถเราก็จะมีแจ้งลูกค้าด้วยว่ารถสภาพเป็นยังไงบ้างมีเอกสารการเซ็นรับเพื่อยืนยันในการรับสภาพรถนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นโปรเซสของการล้างสีดูดฝุ่นให้เตรียมพื้นผิวให้สะอาดนะคะมีการลูบดินน้ำมันทั้งคันเพื่อทำความสะอาดพวกผงต่างๆที่เกาะติดนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปในส่วนของห้องขัดนะคะการขัดเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่การมาสกิ้งเทปตัวขอบคิ้วต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดสีแตกหรือว่าเกิดความเสียหายต่างๆของลูกค้าพิเศษนิดนึงตัวมาสกิ้งเทปเนี่ยค่ะเราใช้นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยค่ะความพิเศษของมันก็คือ1ไม่ทิ้งคราบกาว2จะไม่เป็นกาวไม่เป็นเทปเหนียวๆเวลาที่เราลอกเหมือนกับอย่างเราใช้เทปติดสันกาวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้ยังไงก็ถือว่าเป็นการทำงานแบบมืออาชีพด้วยวัสดุที่นำเข้าถึงแม้ว่าจะดูราคาสูงแต่ไม่ใช่ว่าใช้ของคุณภาพต่ำมาให้บริการกับรถที่มีคุณค่าทุกๆคนนะฮะผมถือว่านี่น่าจะเป็นเด็กตัวหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้บริการนะครับลองนะครับลองมาที่นี่ครับเดี๋ยวมาดูเจ้าล่ำซำของผมนะฮะหลังจากที่ขัดสีฉุยวันเสร็จแล้วเนี่ยเคลือบแก้วเรียบร้อยแล้วนะฮะ
จะงามจะหล่อเลิศขนาดไหนเดี๋ยวรอดูตอนจบแล้วว่าเป็นยังไงอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องต่อนะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมหลังจากที่รอไม่กี่ชั่วโมงครับเอารถมาเข้าเช้าเย็นๆก็เสร็จแล้วนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคิวของแต่ละวันแต่ละช่วงด้วยยังไงก็ต้องเช็คให้ดีนะฮะสลองผมเนี่ยสุดยอดเลยไหลปี๊ดปี๊ดปี๊ดเลยเป็นไงเนี่ยนี่แหละฮะนี่คือผลงานของความชำนาญนะครับของช่างและเจ้าที่แล้วก็ศูนย์บริการGlass Clothing Clubที่เอกมัยแห่งนี้ครับโดยใช้น้ำยาของ Treebond ที่นำเข้านะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่ฮะนี่คือโฉมความงามผมมีอยู่จุดนึงฮะที่ผมค่อนข้างที่จะซีเรียสก่อนมาตรงนี้ผมเนี่ยเจอขี้นกฮะสีนี่แบบเป็นร้อนๆเลยอ่ะเหมือนเกล็ดปลาฮะตรงนี้แต่ตอนนี้เขาคำคำความสะอาดนะครับก็ขัดแล้วก็ทำให้สีตรงนี้มันเกลี่ยแล้วก็พอเคลือบแก้วปุ๊บผมไม่เห็นแผลเดิมเลยอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่บอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆเลยบางคนบอกว่าราคาสูงลองคำนวณดีๆครับลองคำนวณดีๆว่าถ้าเคลือบปกติเนี่ยในระยะเวลา5ปีนะครับกับการมาเคลือบแบบเคลือบแก้วเนี่ยคุ้มค่ากว่าแน่นอนเลยแล้วศูนย์บริการก็อยู่ที่เอกมัยนะไปมาสะดวกง่ายมากๆครับอย่าลืมนะฮะเทปหน้าออโต้ซาลอนของเรานะฮะจะดูว่าผมจะบิวเจ้าล่ำซำของผมเนี่ยจากรถเก่าๆเนี่ยให้มันใหม่เอี่ยมไปกว่านี้อีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยรถเช่าเอวิส